มันไม่มีอนาคตอ่ะพี่คือเป็นดาราก็จริงได้เงินเยอะก็จริงแต่ไม่มีอนาคตอ่ะวันหนึ่งมีคนที่สนใจเขามากขึ้นเขาก็บอกเราว่าเขาหลงระเริงไปในทางนั้นทีนี้หนูก็จะเลิกจะเลิกอย่างเดียวเลิกยังไงไม่ได้ฉันไม่ยอมนางเป็นคนดีจริงๆอ่ะคือภายใต้หน้ากากของนางอ่ะคือเบื้องลึกนางเป็นคนดีนางเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หลายคนอ่ะไม่เคยได้ฟังแต่กับแจงแต่เราก็เฮ้ยแจงเนี่ยคือแขกรับเชิญถ้าสมมติแกยอมพูดจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแจ๊ดอ่ะมันก็ถ่ายแล้วก็รายการอยู่กับพวกเราเนื้อออกมาเราไปเจอรายการตอนแกตอนนั้นจริงๆแล้วมาได้แจ๊ดทำผัวได้ยังไงก่อนคือมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตที่กำลังจะแบบผิดเพี้ยนอ่ะแม่คือยังไงก็คือว่าไม่ใช่พรหมลิขิตดีด้วยนะผิดเพี้ยนใช่คือหนูวางแผนชีวิตไว้ว่าคือเราใช้ชีวิตมาสุดแล้วอ่ะมันจะต้องแบบหาจุดให้ตัวเองละคือเขาว่าใช้ชีวิตสุดคือเที่ยวใช้ชีวิตมาแบบใช้คำว่าเต็มที่ทีเนี้ยหาจุดแล้วเราอายุ27 28แล้วเราต้องมีจุดละปุ๊บเราก็มองว่าเฮ้ยเราทำงานที่นี่ดีไหมหรือเราจะไปเผชิญโลกข้างนอกก็ทำวีซ่าไปอเมริกาเรียบร้อยหมดแล้วก็กำลังจะบินก็เจอแจ๊ดที่ไหนคือแจ๊ดอะเป็นเพื่อนจากมาก่อนถูกไหมคะแล้วทีเนี้ยหนูว่าเปลี่ยนมือถือแล้วนางก็มันมีไลน์อะนางก็เด้งมาวันนั้นซึ่งอีกเดือนนึงอะหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปใช้ชีวิตที่นู่นบ้านแจงเองก็เป็นคนที่มีฐานะเอาจริงนะแจงตอนนั้นมีตั้งหลายคนวันดีคืนดีอะได้แจ๊ดมาเนี่ยแกเป็นคนข่มขืนไอ้แจ๊ดใช่ไหมจริงหรอเดี๋ยวย้อนกลับไปที่จะบินก่อนบินเงินลายเด้งแล้วไงลายเด้งแล้วไงพอลายเด้งอ่ะนางก็แบบอีแจงทักหนูอย่างนี้เลยนะอีแจงจ้ะใช่เพราะว่าเราเคยเจอกันตอนประมาณอายุ20อ่ะพี่เคยแอบชอบแจงมาตั้งนานแล้วล่ะอุ้ยบ้าพี่เขาแอบชอบญาติหนูไม่ได้ชอบแจงใช่แล้วนางก็เด้งมาเลยแล้วนางก็บอกว่าออกมากินเป็นเพื่อนหน่อยสิหนูก็เลยขับรถไปหนูก็บ้าจี้ขับรถไปเพราะหนูก็เหงาแต่ทีเนี้ยนางก็อยู่กับเพื่อนนางนางก็สำเร็จเทเมาแล้วหน้าสภาพนางอ่ะแม่แล้วอยู่ดีนางก็จีบหนูวันนั้นเลยนะจีบมะวันนั้นเลยคืนนั้นเลยหล่อแล้วไม่แล้วเขาจีบยังไงอ่ะเขาก็หลงความน่ารักของหนูเรามั้ยเขาบอกว่าเขาหลงเสน่ห์หนูตรงที่หนูด่าเพราะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าด่าเขาจะให้อวยได้ยังไงสภาพอย่างนั้นแม่อวยไม่ไหวแล้วอวยไม่ลงเหรออวยไม่ลงเหรออย่างนั้นเหรอนางดูนางงอนนางดูอยู่ล้อเล่นจากตอนแรกเราไม่ได้คิดอะไรเขาแล้วก็ด่าเขาเหมือนเพื่อนทั่วไปแล้วอยู่ดีมันพลิกว่าเรารักเขาได้ไงคือหนูจะค่อยๆดูพฤติกรรมค่ะพี่น้องเพราะเมื่อเราเจอผู้ชายคนหนึ่งอะในวัยรุ่นอะเราก็จะอุ้ยใครดีกับเราเราก็ไปแล้วก็ไปแล้วแป๊บหนึ่งนางหมดโปรนางก็โปะเลยเราก็เริ่มฉลาดแล้วไงพี่นึกออกไหมคือตอนนั้นไอ้แจ๊ดทำงานหมดเพราะกินเหล้าถูกต้องป่ะล่ะใช่มีเงินเท่าไหร่มันไปเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าเปเพื่อนแล้วมันไม่มีอนาคตอะพี่คือเป็นดาราก็จริงได้เงินเยอะก็จริงแต่ไม่มีอนาคตอะมันก็ไม่จะคบไปทำไมนะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราก็กำลังตามหาอนาคตเราอยู่ไงไปเดือนนึงจะไปอเมริกานะไม่เอาหรอไม่ไปละไม่ไปฮะทำไมระยะมันสั้นอย่างวะไม่พี่คือมันมีเหตุผลอย่างงี้นางอ่ะพอไอ้ช่วงเดือนนั้นอ่ะก็นางก็เจอมรสุมอะไรอย่างที่เราเคยเล่าไปอ่ะเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยค่อยๆพอเราบอกว่าค่อยๆดูเนี่ยนางเป็นคนดีจริงๆอ่ะคือภายใต้หน้ากากของนางอ่ะคือเบื้องลึกนางเป็นคนดีนางเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเป็นคนขยันทำงานซึ่งเรายังทำไม่ได้เท่าเขาอ่ะเราก็เลยอ่ะถ้างั้นเราก็ช่วยเหมือนเพื่อนกำลังจมน้ำเราก็ฉุดขึ้นมาอย่างเงี้ยช่วยให้เสร็จพอปุ๊บเราก็เริ่มรักเขาจากเห็นวิธีการใช้ชีวิตเขาซึ่งณวันนั้นคือพี่แจ๊ดก็คืองานน้อยไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างนี้เลยหรอพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยมาอยู่บ้านแจงอ่ะใช่ไม่มีเลยแล้วก็แม่จังก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ให้มาอยู่บ้านหลังนั้นน่ะที่นี่ไป
ก็เริ่มต้นชีวิตจากตรงนั้นก่อนยืมเงินก่อนเอาหนี้ไปพอมีงานใหญ่เอาหนี้ไปทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดบ้านแล้วก็เริ่มขยายครอบครัวมันสามารถเก็บเขี้ยวเก็บเล็บในตอนที่คบกันใหม่ๆไม่มีเรื่องคนอื่นเลยจริงไหมคือนางบอกว่านางอ่ะตอนนั้นอ่ะคือที่หนูรู้เรื่องอ่ะคือพ่อนางอ่ะหนูไปนั่งรอนางอาบน้ำเพื่อนางจะไปงานที่โคราชพ่อนางก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไอ้แจ๊ดอ่ะสงสัยจะชอบแกจริงๆนะทำไมเหรอคะเนี่ยมันคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะแล้วมันเคยพามาที่บ้านด้วยอ่ะแล้วมันทิ้งเขาไปเลยหนูก็เพิ่งรู้นะพ่อเล่าหมดเลยพ่อเล่าไงจริงพ่อเล่าคือพ่อก็เจตนาดีเออนางก็คงแบบเอออยากจะให้รู้ว่าลูกเรารักเรานะอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะจับได้ก่อนไงพ่อบอกกันเลยใช่พ่อก็เลยเล่าให้ฟังหมดเลยแล้วก็เลยไปพูดแจ๊ดว่าเออถ้าเป็นแบบเนี้ยผู้หญิงคนนึงอ่ะจะเสียใจนะไม่ควรไปแบบไปทิ้งกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจแต่เราต้องยอมรับนะว่าคู่นี้เนี่ยดังขึ้นคือพี่แจ๊ดเขาก็ดังอยู่แล้วเขาก็มีงานของเขาเยอะอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ที่มันเปรี้ยงจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการทำออนไลน์ใครเป็นคนคิดทำ YouTube พี่แจ๊ดก็ตอนที่เราเจอมรสุมโควิดใหม่ๆครั้งแรกจ้ะตอนแรก6เดือนแรกหนูก็ยังไหวอยู่ก็ใช้เงินเก็บจากวงดนตรีที่เราสร้างมาเราก็เก็บเราก็มีพอที่จะเลี้ยงแหละแต่ก็เลี้ยงได้แค่6เดือนอยู่ดีๆปุ๊บโควิดมาชะงักเลยไม่มีรายได้เลยชะงักปุ๊บแจ๊ดช็อกไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือเขายังรับไม่ได้จากเราทำงานวงเนี่ยประมาณ20งานจ้ะต่อเดือนกลายเป็นว่าไม่มีงานไม่มีงานเลยทีนี้รายจ่ายเท่าเดิมรายได้ไม่มีแล้วเราก็ต้องช่วยลูกน้องเราช่วยได้แค่6เดือนปุ๊บกำลังจะดีขึ้นพี่แจ๊ดติดโควิดพอพี่แจ๊ดติดโควิดปุ๊บพักยาว6เดือนแจ๊ดไม่รับงานเลยแล้วอ่ะเพิ่งจะได้เริ่มทำงานโอมิครอนก็เข้ามาอีกก็เข้ามาอีกเราก็เลยบอกลูกน้องว่าตัวใครตัวมันก่อนนะคือเป็นครั้งแรกที่ยอมพูดอย่างนี้เลยว่าตัวใครตัวมันก่อนถ้าดีขึ้นกันตายหมดเนาะใช่ถ้าดีเพราะพี่ก็ไม่ไหวจริงๆคือเราต้องพูดความจริงกับเขาเลยว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆช่อง YouTube เนี่ยเราเปิดมาสักพักแล้วแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาต่อเพราะเราเอาเวลาไปทำกับวงทำวงซะเยอะเพราะนั้นแจ๊ดเอางี้ตอนนี้รายการก็น้อยลงใช่ไหมคะน้อยลงเนื่องจากเวลาคันถ่ายไม่ได้นู่นนี่นั่นปุ๊บมีเงินเข้าแค่ทางเดียวไม่พอมีแต่รายการอย่างเดียวรายการอย่างเดียวไม่พอใช้หรอไม่พอเรามาลุย YouTube มั้ย10เทปแรกถ่ายจากมือถือแบบทำกันเองเลยในบ้านในครอบครัวใช่พี่จากแบบไม่มีอะไรเลย10เทปขายสปอนเซอร์ตัวนึงอ่ะยังไม่มีคนซื้อเลยขนาดเป็นแจ๊ดแล้วนะใช่แทบจะยัดให้เขาเลยนะจนวันนึงอ่ะเขาก็เล็งเห็นความสำคัญของเราอ่ะเนาะพอมันเริ่มคนชอบก็กลายเป็นอันเนี้ยเป็นรายได้หลักตอนนี้เป็นรายได้หลักเลยจากการทำ YouTube นะใช่แต่มันต้องสู้ก่อนนะคือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆพี่น็อตแต่แค่ว่าหนูกับแจ๊ดมันไม่ยอมหยุดอ่ะทุกครั้งที่แกเก่งมันจะเป็นคนที่มีเซนส์แต่ตอนนี้ก็คือตอนนี้ปลอดภัยแล้วล่ะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องไปออกตามละถ้าสมมติก่อนเล่นคอนเสิร์ตทีไรโอ้โหได้ของฝากกลับมาทุกครั้งมีอะไรบ้างของฝากยังไงบ้างจ๊ะก็พี่ผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยยังไงฝากยังไงมันใจร้ายเนาะยังไงแต่แม่หล่อนก็ไม่ธรรมดาใช่หนูอ่ะไม่รู้เรื่องแม่หนูอ่ะรู้คือแม่หนูอ่ะเขารู้มาสักพักแล้ววันนึงมีคนที่สนใจเขามากขึ้นนึกภาพออกไหมคะพอเริ่มมีเงินมีชื่อเสียงคนก็จะสนใจมากขึ้นเขาก็บอกเราว่าเขาหลงระเริงไปในทางนั้นซึ่งอีนี่ไม่รู้เรื่องเลยคือรักษาจิตแพทย์อยู่เพราะว่าเป็นแพนิคแพนิคเรื่องอะไรแพนิคเรื่องตอนนั้นเรื่องติดแจ๊ติดโควิดไงเราก็นอนไม่หลับเครียดหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามหมอก็บอกให้ตรงเวลานะนอนตรงเวลาเราก็เลยไม่ไปวงเลยไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาอ้าวผัวไม่กลับบ้านไปคอนเสิร์ตไม่ยอมกลับบ้านไม่กลับบ้านเลยแล้วเราก็ตกใจหรือว่าเอ๊ะมันไปนอนบ้านใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นหนูอยู่คอนโดเราก็ลุกขึ้นมาดูโทรหาก็ไม่ติด
สรุปนางกลับมาถึงบ้านประมาณ9โมงแล้วทำท่าอย่างเงี้ยแล้วก็ฟุบลงไปนอนเลยทำท่าเต้นๆทำท่าอย่างเงี้ยหรอทำท่าแบบเหมือนแบบฟึดฟัดอ่ะแบบคนง่วงนอนฉันเพิ่งถึงแต่วันนั้นคือมึงทำงานใกล้บ้านมากคือแค่ทองหล่อคือไม่สามารถเหนื่อยได้ขนาดนั้นน่ะแล้วผับไม่ได้ปิดถึงเช้าถูกไหมใช่เล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่เล่นแบบเหนื่อยตีสองเล่นเสร็จตีสองแล้วมันก็คงคิดว่าหนูอ่ะคงจะแบบไม่ได้อะไรหนูก็ไปซื้อน่าจะหลับไปแล้วกินยาฤทธิ์ยาแล้วก็ไม่น่าจะเทคเรื่องมีซีเรียสเก้าโมงเช้าไอ้นี่เกิดตื่นแปดโมงถ้าไปหน่อยกลับตีสามก็จบละใช่แล้วหนูก็เลยไปสืบพอหนูสืบเสร็จหนูก็โทรหาแม่หนูหรือว่าหนูเริ่มจะเครียดแล้วนะคือหนูเวลาที่บ้านมีปัญหาอะไรเราจะปรึกษากันในครอบครัวเขาก็เลยพูดกับหนูว่าเนี่ยฉันรู้ทั้งหมดตั้งนานแล้วนะแม่รู้ตั้งนานแล้วด้วยเหรอใช่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกไงพี่เขาถึงแซวกันว่ารอบสองรอบสามที่นั่งรถมาเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่หนูรู้แต่เขาเป็นคนที่ไม่พูดมีปัญหาเนี่ยครอบครัวเนี่ยให้ไปเคลียร์กันเองนอกจากว่าเคลียร์ไม่ได้อันนี้ดีมากเลยนอกจากเคลียร์ไม่ได้ทีนี้หนูก็จะเลิกอย่างเดียวเลิกยังไงไม่ได้ฉันไม่ยอมเขาก็เลยให้ข้อคิดมาข้อหนึ่งเนี่ยคนเราอ่ะมี100คะแนนวันเนี้ยเขาทำงานเนี่ยให้เขาเท่าไหร่แล้วความผิดที่เขาทำเนี่ยจะให้อภัยกันไม่ได้เลยหรอลองเอา100มาหักสิเราก็คิดเราก็หักมาเหลือเท่าไหร่เหลือ90โอ้ก็เหลือเยอะนะเพราะว่าไอ้สิบแต่มันเป็นสิ่งที่หนูรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงทุกคนก็จะเลิกไงพี่นึกออกไหมโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยข้อเสียกับข้อดีอะไรมันเยอะกว่าจริงจริงอุ้ยคุณแม่น่ารักจังเลยแม่เธอลดมากแม่เตือนสติใช่เขาลองคิดก่อนแล้วเขาก็บอกว่าดูสิกว่าจะมีวันนี้ง่ายหรอกว่าจะเดินกันมาถึงตรงนี้ง่ายหรือเปล่าหรือว่ายากแล้วเนี่ยกว่าจะเดินมาทางขรุขระมีหนามมีแก้วทิ่มขาเต็มไปหมดอยู่ดีจะให้ใครมาคว้าผัวเราไปได้ยังไงโอ้โหแม่เลิศแม่เลิศโอ้หลังจากให้เราตั้งสติได้จากแม่เตือนสติแล้วเราไปพูดกับผัวแล้วว่าอะไรไม่หนูอ่ะหนูพูดอะไรไม่ออกตอนนั้นคือหนูแอดมิดเลยพี่มันช็อกช็อกพอตอนจับได้แล้วใช่ไหมใช่พอไอ้โรคเนี้ยคือเวลาที่มันเจออะไรที่มันสะเทือนจิตใจแบบรุนแรงอ่ะพี่มันจะแบบรู้สึกว่ามันรับไม่ไหวมันคอนโทรลไม่ไหวอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนตกเหวตลอดเวลาขาซุดก็แอดมิดโรงพยาบาลแล้ววันนั้นนางก็ต้องมีไปเล่นงานต่อนางก็วิ่งมานะแล้วก็แบบเกาะที่ขาเราเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบมันพูดอะไรไม่ออกพี่น้องเราก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยการที่ฉันเทไปแล้วอ่ะแล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วยังกล้าทำขนาดนี้หักหลังฉันได้ยังไงใช่แล้วแต่ว่าแบบตอนนั้นมันเป็นพูดเป็นคำพูดไม่ได้เราก็ร้องไห้แล้วเขาก็กอดขาว่าแบบเขาขอโทษเขาแบบจะไม่ทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกมันก็ทำใจไม่ได้นะพี่เพราะว่าเวลาเราไปวงอ่ะทุกคนรู้หมดเลยแล้วเราอ่ะไม่รู้อยู่คนเดียวจริงอันนี้จริงแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่หัวหน้าถูกโดยที่ไม่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดต่อหน้าพวกเขาแยกออกจากกันก่อนเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนี้ยิ่งก็ยิ่งแบกเขาไปยิ่งสำหรับคนเป็นแพนิคก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่เราก็ต้องทำให้ได้แล้วเวลาเธอหล่อนเป็นผู้หญิงคนนั้นตอนที่เจอหล่อนพูดเขาว่าไงหนูไม่กล้าพูดไม่กล้าหรอตัวหนูนี่ก็ไม่กล้าพูดเลยจะไปแอบมองหนูนะไม่เคยด่าผู้หญิงเลยนะเพราะเราเข้าใจว่าผู้หญิงด้วยกันหนูจะด่าผู้ชายก็ด่าผัวเรานี่แหละหนูต้องด่าคนของหนูก่อนเพราะว่าถ้าวันหนึ่งคนของหนูไม่ไปยุ่งกับเขาเรื่องไม่เกิดถูกเลิศมันของจริงแกนะถ้าแกจนน่ะเป็นเรื่องแปลกไม่ต้องไปมูที่ไหนเลยเพราะหรือว่าจริงเพราะประกอบความคิดที่ระบบระเบียบมากความคิดมันเริ่มตั้งแต่แม่เลยจริงๆนะจริงๆหล่อนไม่มีวันจนเพราะอะไรหล่อนเป็นคนเรียบเรียงความคิดได้แบบว่าไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่แบบแม่สอนให้มีสติตลอดเวลาแล้วก็นำมาใช้กับชีวิตได้ด้วยนี่ไงเขาถึงเรียกว่าเป็นสุดยอดเมีย